ย่างผสมกันตับบาร์บีคิวฝรั่งเนาะโอ้ครับปวดพะโล้อันนี้มากินกันเด้อครับเพื่อนครับสมองสบอนครับเอาล่ะครับคือนี่ครับวัยรุ่นพร้อมเสียปั้มครับมื้อนี้มีเมนูเด็ดๆครับเฮ็ดสู้กินนั่นคือปลาไหลครับวัยรุ่นไปใส่เบ็ดได้ปลาไหลหลายตัวก็เลยเฮ็ดจ้องไปตาเสียปั้มเฮ็ดหมกสู้กินอันเสียงตื้นๆนี่บ่อื่นไกลเด้อครับบ่อนเชียงนั่นสูบน้ําสาปลาได้ฮะพุ่นล่ะครับมอไซค์ไฟดับก็เลยต้องใส่เครื่องมอไซค์สํารองครับใส่หม้อแปลงพอที่มีไฟพอที่เห็นหงตอนกลางคืนเสียปั๊มเลยสิมกปลาไหลสู้กันกินกลางคืนนี่สิแซ่บบ่แซ่บของมาหลุนนํากันครับเฮายังเบิ่งกันยาวๆครับกันโดนเลยเสียปั๊มปรุงแต่งกันเนาะผักกุเลิศใบผักกุเลิศก็มีครับผมอันนี้นี่เนี่ยเนาะเสียครับผมเคยผักซีเล่าบ้านเฮาเอิ้นเนาะกระเดาโอ๊ดกระเดากระเดาอันใบบะพูดใบขูดใบขูดใส่พร้อมครับผมโอ้จันทร์คือวัตถุดิบของเฮานี่คือว่าเน้นๆสุนไผ่ในรุ่นหอมๆเปิดออกนี่หอมห้วยนี่เนาะห้วยติดดังตุ้งเลยดึงออกยอกยอกพุ่นล่ะครับลองเบิ่งเด้อขึ้นนี่เตี้ยครับผมมาเด้อแฟนครับสมองสปอนครับที่กำลังเบิ่งอยู่นี่มาแต่กินข้าวหมกปลาไหลน้ำปกตินี่เสียปั๊มอันนี้ที่ดีๆต้องใส่ไม้ไผ่ครับผมโอ้ไม้ไผ่บ่มีเนียนได้ขึ้นนี่มันรอบคำเนาะมันรอบคำก็เลยเอาไปตองแท่นโอเคครับผมโอเคครับโอ้งานนี่หมกปลาไหลพร้อมหน้าพร้อมตากันครับแม่ตู่ไม่กินก็ว่าหมกหมูอยู่วันงานบุญนี่นี่วันงานบุญได้เด็ดเตี้ยมันเป็นขนมนะครับเด้อปลาไหลปลาไหลปลาไหลก็ว่าย่ามตอดไม่ต้องตอดน้ำไหลครับผมยังขัดสุกมาแล้วครับบีว่าต้องก็ยากก็ยากก็เลี้ยงตอดอยู่ว่าต้องสุกเนาะจะเอาไม้กองไว้แดงนะโอ้ไม้กองไว้แต่เป็นได้เตายันเหยียบไม่อ่อนนี่มันเป็นอ่อนไปเลยเด้อเฮียคนเด้นพอดีมกแล้วอ่อนพอดีเสียเป็นบ่ตอนนั้นเลยเจ้าพญีเสียงยังว่าอยู่โอ้ยขอถวายจูบมกปลาไหลเตียมันนะเมียนจุดใดเนาะผู้นี้มกเสียปั๊มหัวจะเสียปั๊มมาเตียมเมียนสนุกเอาเสียพอแซ่บขึ้นนี่ว่าสิมากินน้ำกันนะครับมกปลาไหลสูตรเสียปั๊มครับขึ้นนี่ได้หลายมกอยู่ครับนี่แหละครับเสียงที่ดังเอื้อเอื้อเยอะดีครับใส่แป้งของเสียปั๊มครับเอามาสำรองไว้ไฟดับพอดีไฟดับมันก็ได้ใส่แก้ชุกเชิญครับไปไปรุ่นที่ภาพไปเบิ้งเสียปั๊มมกปลาไหลครับทีแล้วพี่น้องเอ้ยไฟดับไฟมืดก็ใครอยู่มีอุปกรณ์ไฟพอดีซอยกันพอดีคุงที่เฮียงอยู่ครับตู่ครับเขาในตำนานครับยกขึ้นแล้วครับล่มบ่ได้แฟนครับทั่วว่าโอ้มีตู้เย้าถิ่มเด้อพุ่นนะตู้เข่านี่ตำนานนี่ละอย่างไฟอ่อนๆมันเสียปั๊มบามันยังสิแซ่บแม่นบ่เสียแม่นครับผมสิผมจักหมกเหรอนับเบิ่งดูเก็ดครับเก็ดเก็ดโอ้งวด7 8 8 7งวดนี้สิเก็ดหยังเนาะพี่เนาะจักแล้วจะเสี่ยงเอาเด้อติอย่างปลาดุกครับไปรุ่นใส่ปลาดุกได้ปลาดุกไงพร้อมครับมกปลาไหลครับขึ้นนี่แซ่บๆน้ำกันเด้อครับนี่ครับมกปลาไหลล้ำๆเราจะแทงไม่อีกเลยนั่นเนี่ยนี่เนี่ยแหละครับบื้อปวดเลยไปดิเสียห้อมสูงไปมึงนี่ละมาหมื่นเองมาเนี่ยย่างผสมกันตับบาร์บีคิวฝรั่งเนาะโอ้ครับปวดพะโล้ฝรั่งสิมีบักเชลีนเนี่ยบักเตียงเนี่ยเสียอันนี้บาร์บีคิวอีสานเตี้ยจะไงแกเตรียมเตี้ยมองปลาไหลหอมมวยหวยมันสิเริ่มหิวเขาเด้นี่หอมแต่ตอนคนมันอะไรรุ่นผมมาเอาไปเอาละถ้ามีอะไรมาทานเนาะไปไปจมจมไปเนาะแมนจมไปเลยห้องเอาผู้เดียวซะมันสิเฮียไปโอเคครับ
ผมพร้อมห้วยครับผมเป็นไงกินกินเป็นไงกินพร้อมห้วยครับรับประกันแล้วชิมมันเทศถานแล้วห้องที่บึ้มจวดเลยกินง่ายๆบ้านๆอยู่กลางทงอีสานบ้านหน่อยเลยครับก่อนแต่ก็หมายถึงส่วนโอ้เสียผมแล้วได้แตกจักเอามาเด้อครับแฟนครับสมองที่บ้านครับผมโอ้ยมันติดตวงนี่แล้วมันแซ่บนี่มันติดตวงอย่างนี้อันตัวได้บ้วนที่ย้อนน้ำตัวบ้วนผ่านสมองกันล่ะคิดว่าเสียบคือเก่าอะไรก็มากินน้ำกันเด้อครับแฟนครับสมองสปอนครับน้อยไปสอนมากขุดมาเด้อครับแฟนครับสมองสปอนครับนี่ลูกเรียบร้อยแล้วดิได้ยืนได้กินครับนี่ครับผมครับครับมาไปมาดีจังเลยใช่แฟนครับมันจะมกปลาไหลครับท่านี่สูตรเสียปั้มพร้อมกับย่างปลาดุกแซ่บๆน้ำกันครับขึ้นนี่กินซีมูดูซีมูดูโอ้พอกินดีเถอะต้องถือกินสุดยอดครับผมมกใบตองครับมกปลาไหลครับผมกินของมุยๆแล้วเนาะอดประเดี๋ยวได้แนวนี่แน่นอนครับแต่ที่มันไม่น้ำมันไงยังไงกินนะเดี๋ยวตัวจะไม่ทุกวันเน้นเลยไอ้ดีอันหัวมกน้องมันต้มกันต้มมันกับที่บินสนามกับบ้านนะกันไอ้กินไอ้ตัวกินเขาไปยิ้มดีดิเอาไอ้เจี๊ยบแต่ละตัวจริงอยากปลาดุกไงครับน้ำเลยครับพี่คอยไม่แห้งเงินนี่เนาะกินอยู่บนหน่อครับเสียบนั่นก็กินเป็นตะเสียบคือพอมือฝนตกมันนั่นเนาะโอ้กินในเบื้องกินนั่นเป็นตะเสียบผู้ว่าไงกับมากกับไงกันได้เพียบแบบปลาไหลไหมอันนี้เต้นอันนั้นมันปลาดุกอีกตัวนึงนะปลาไหลเอามาครับโอ้ยปลาไหลบ่รุ่นตัวมาปุ๋ยจุพักได้ปลาหมึกโอ้ไงกันเนี่ยสุดยอดครับยังเอ้ยปลาไหลหมึกโอ้ขาดแซ่บพี่น้องครับผมมาเด้อบกตองครับ บกปลาไหลคือว่าบ้านปากบ้าใครบอกกำลังกินเนี่ยแซ่บเนาะเจ้าที่มันบ่มีน้ำนี่ดุ่นผมพูดถึงที่น้ำมันจู่เนี่ยหยดน้ำกันไปเดี๋ยวปอนน้ำมังน้ำมันจะมีหนังมาจู่ดับเพี้ยนมากเลยจู่เลยจำยังไงเจ๋อเลยโอเคด้านนี้ครับนะมีรับมันเนื้อเนื้อเลยแมนฟองแถวเลยห้องเป็นโง่ประธานวะมาทานครับกินเนี่ยภาพยำเม็ดได้ปากแล้วภาพยำเม็ดพูดถึงครับอาหน้ามาท่าจะแต่งกินให้จู่นโอเคโยไฟเดี๋ยวบัดบอกเดี๋ยวฟ้าตาเก็บรอบเดือกอันไฟประดับใครเนี่ยเนาะไฟกันอยู่ดวนเยอะมั้งสิมันจูอันรอบเดือกอย่างใกล้อยู่วะโอ้จะไหนก็เต็มดูพ่อเพชรพลอยนี่มกปลาไหลหอมดีเนาะหอมเนี่ยด้วยหอมว่าเขาเบื่อกันต้มเราเบื่อกันอ้อมเราเนี่ยยืนนี่เบิ้งมกใส่ไปตองหอมๆอันนี้เจ้ามากครับตอนสมัครห้องเนี่ยอะไรมากห้องอ้อมหลังครับต้มเหรอเห็นบ่มาแล้วครับมกอะไรหอมๆอยากให้ลองครับมาลองมึงเด้อครับงานนี้ต้องลองแล้วครับประเด็นคือหน่อยคือถึงกับไม่ยำไม่ยำนะครับช่วงนี้คือพ่อที่อยู่ที่กินอยู่ดอกพอดีใส่เบ็ดได้ครับช่วงเวลาเสียปั๊มหน้าที่ยินข่าวว่าจะมายำไม่ยำก็เสี่ยงเตยเดี๋ยวนี้ใครอยู่ดอกเบาฝนมาน้ำว่าหรอว่าฝนมาน้ำหรอหนักเลยเฮ้ยว่ะเฮ้ยว่าผมกินของมากเนี่ยดิผมไปเกลียดทางมาจากพี่แต่น้องเที่ยวก็ดีคนอยู่โรงพยาบาลเห็นไฟรถไอ้มากได้จับไฟมาไอ้สามตัวไฟอยู่ดอกพ่อนี่รถไทยเสียวันแล้วครับพ่อเดี๋ยวไทยนั่นแน่นี่แน่ซอยพี่ซอยน้องข้างเดี๋ยวนี้พอดีกับปรับปรุงแต่งพี่น้องผู้เพิ่นเห็นกับเพิ่นกับออกนะค่าน้ำมันไฟผู้ร้อยต่างคนต่างซอยกันเนียนครับไม่ได้ขออยาก
เฮ็ดมันออกไฟโลดครับนั่นได้ปากวะเฮ็ดไฟพี่สนองนี่ตัวนึงอยู่มองได้บ่เป็นตัวน้อยๆน่ะหือรู้ว่ามองได้ซั่นละตอนได้ตื้อได้ใส่ตรงนี้เตียวรู้มองได้บ่ไอ้นี่มีแต่ได้มองคุณน่ะให้เป็นเป็นเที่ยงโลดกินเด้อกินกินหมูแห้งกินหมูแห้งซะก่อนเดี๋ยวพ่อเจ้าจะจักว่ามันเป็นจังได๋ขอว่ากินนั่นหยังข้อยอยากพ่อเจ้าลองชิมเบิ่งหมูแห้งมาหน่อยอีสานมันหน่อยเป็นได๋สุดสิปั๊มอีกเจ้าขอลองมาแล้วเห็นกาซะแนวๆเลยบ่ครับจะไปซ้ําแล้วงั้นนี่กินแล้วบ่มีบ่เดี๋ยวมาครับบ่อยู่คนครับปากคนบ่กินตัวเทียมไม่ใช่เว้ากันซะเลยกันบ่แม่นงั้นนี่เว้าบ่ได้ครับเดี๋ยวเสียเพียงช่วงบ่เหลือหิวพอดีครับเด้อเจ้าเพียงเจ้าเว้าปั๊บนี่ครับเอาปลาไหลมากินหมกปลาไหลนํากันครับหมดเนาะยั่วครับผมเอาดีๆครับบ่ให้ตัวเด้อครับพี่น้องครับบ่ให้ตัวครับมาชิมเบิ่งครับนี่ส่วนนึงครับนี่ส่วนนึงหมกกันน่ะเสียปั๊มออกมาเลยขึ้นอยู่บ่นี่คือสองครับเนี่ยส่วนนึงเดาได้ทำไมไผ่เพิ่มเพิ่มนะหรือไผ่เพิ่มมีกินไปไผ่มุมนึงมันหรอเท่าอ้นเดือบล้ำนะครับแต่ว่าไผ่เดือบล้ำครับเนี่ยส่วนนี้ใจเย็นนี่โอ้ยไหวไหมเนาะแซ่บอยู่ตะกี้ผมเห็นพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่เพิ่นใส่อยู่พี่กับอยู่บ่ทันหรอกกับหลามกับหลามเด้อกับหลามกับหมอกันตัวที่อ้ายว่านี่ตักไฟมันไผเจ้าเฮาใส่น้ําพ่อจุน้ําจังไหนเฮาหลามแต่แม้ความใส่น้ําพ่อจุนะก็ว่าแกหมูออกหมอมันยังกินอยากไปดูครับแกหมูออกแค่ได้ถาดนี่ให้มันมีน้ําจําพ่อจุแซ่บขนาดครับพอดีเลยทีนี้เมียมาให้มาเอื้อนไปเฮ็ดเวียกป๋าเมียเด้ครับโอ้แท้คอยกินเขาด้วยนี่ว่างเชียวอันนี้ไอ้วันรับประกันนะครับผมนี่ช่วยๆไม่ได้บอกครับช่วยๆคำแซวครับผมแต่ช่วยๆครับช่วยๆครับแต่เชียร์หาร่องสูตรไอ้วันครับผมใบตองปรุงครับใบตองซาดครับผมต่อใบตองซาดไอ้ไส้เนี่ยใบตองซาดอ้นมันก็หอมดีเจ็บนึงเนี่ยเนาะใบตองสาดอ้อนหมวกเถาอ้อนต้องหาอีกมุมนึงของมันอีกแต่ว่าเฮาปรุงให้มันมีน้ำมันจุจังไหนปรุงแบบใหญ่ปรุงแบบจังไหนก็ช่างเวลาเฮาเอามาแกะที่นั่งกินให้มันเหลือน้ำมันจุนี่บ่มีบ่มีปากน้อยเฮ็ดเป็นบ่ เฮ็ดเป็นบ่ล่ะกำลังหิวครับมาเด้อถามซะมันน่ะเสียบลงไปครับขึ้นนี่คันไฟดับไฟมันจะไหม้อยู่มันก็เสียบไฟสำรองครับแต่ว่าแกะมันแล้วมันเป็นน้ำมันจุนี่ผมว่ามันเสียบไปรุ่นเนาะอุ้ยครับพ่อบ่ได้เฮ็ดเป็นรสชาติมันสิซุปพ่อบ่ว่าใครบอกใครปากเนี่ยยื้อของแซ่บสมมุติว่าคนบ่กินเผ็ดนี่มันสิมีเผ็ดของมันจังไหนมันสิกลมกล่อมแม่นเจียวบ่ต้องเลยของมันนี่มันสิพอดีนัวนัวพอดีครับอันนี้กันคนปรุงเค็มปรุงหวานปรุงหยังแล้วเรียกว่าได้นี่เปิ้นมาเพิ่มเค็มแท้อันคือนึกกันนี่เออครับอันนี้หอมแปลกห่วยๆอยู่หรือสารต้องมีประแดกกินมาเป็นตัวรักเนาะหาโหลดประแดกเรียกประแดกต้อนเราหน่อยนี่ยื้อปุ๊กเนาะเติมน้ําอีกพอผมขอประแดกต้อนนั่นนะหึเนี่ยต้อนเออต้อนต้อนเนี่ยอีต้อนอื่นหึประแดกเด้อครับพี่น้องยอดชัวร์เลยแต่ใช่มองกินเดี๋ยวครับแม่นเอ้ยพ่อใหญ่ของบ้านเอ้ยต้นตาดนี่ครับต้นตาดเนาะครับตะแบงเล่นตะแบงครับนี่บ่ได้ตะแบงโซมูแล้วโอ้เปียดีละไก่อ๋อโอ้ให้ตัดต้นเปยจะปั๊มบ่ได้ในปากมันอีกแบบนึงแหละแต่ว่าต้นเปยคือต้นเปียดเท่านั้นอีกแบบนึงมันสิแตกก็คือเด้นู่นสิไล่เป็นน้ำหนามก็คือเด้มันมามีว่าสุดยอดอยู่อันนี้มึงห่วยอยู่นี่เด้ตัวลังต้องหาอยู่แล้วงั้นอือเดี๋ยวมื้อแรกพยายามเนาะซึ่งเต้ครับผมสิมันบ่มันรุ่นน้ํากันครับขึ้นแต่งเครื่องมาถ่ายเออแต่งบุกไปให้น้องๆจักสถานที่เอาขึ้นนี่ครับพี่น้องก็อิ่มมานี่เนาะขอบคุณแฟนครับสุหมองสุบ้านครับที่ติดตามติชมอีสานบางหน่อยครับขึ้นนี่แรกนี่
เสียปั๊มเชียงเกยเสียบ้านครับน้องไรครับวัยรุ่นครับมกปลายครับผมช่วยยอดครับมกใบตองขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับ